กุ๊กแก่และวิสา COKK Diamond เปิดตัวบริษัทเพชรมูลค่ากว่า1,000 ล้านบาทสุดยิ่งใหญ่แฟชั่นโชว์เครื่องเพชรหายากเรียกได้ว่างานนี้จัดใหญ่สุดอลังการกันค่ะกับการเปิดตัวบริษัทเพชรมูลค่ากว่า1,000 ล้านบาทค่ะในงาน Grand Opening KK Diamond and KK Birthday Gala Dinner นำโดยคุณกุ๊กไก่และวิสา COKK Diamond โดยงานนี้ได้เปิดตัวธุรกิจเครื่องประดับเพชรและฉลองวันเกิดไปพร้อมๆกันค่ะภายในงานได้จัดให้มีแฟชั่นโชว์เครื่องเพชรของแบรนด์ KK Diamond เรียกได้ว่าสุดตะการตามากๆกันเลยล่ะค่ะซึ่งคุณกุ๊กไก่ได้มาร่วมเดินแฟชั่นโชว์พร้อมยกทัพเหล่านางแบบมากันมากมายนอกจากนี้ยังมีการจัดประมูลเครื่องเพชรแบบลดกระหน่ำในราคาโปรโมชั่นอีกด้วยค่ะโดยจะเปิดการประมูลที่ 50,000 บาทถือเป็นการต้อนรับการเปิดตัวแบรนด์ที่จะมีขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ได้ปังมากๆกันเลยล่ะค่ะเราไปฟังคุณกุ๊กไก่พูดถึงการจัดงานในครั้งนี้กันเลยค่ะก็งานวันนี้นะคะเป็นงานเดินแฟชั่นโชว์เครื่องประดับเพชรนะคะของบริษัท KK Diamond นะคะที่กุ๊กไก่จัดทำขึ้นนะคะเพื่อเปิดการประมูลในเดือนธันวาคมเดือนหน้านี้นะคะก็จะมีโปรโมชั่นของธุรกิจเพชรแล้วก็เป็นงานวันเกิดกุ๊กไก่ที่กุ๊กไก่อยากจะให้ทุกคนมาร่วมงานแล้วก็มีความสุขด้วยกันนะคะรู้สึกแฮปปี้มากเลยที่ทุกคนมาร่วมงานนะคะแล้วก็มีพี่ๆทุกท่านนะคะมาเป็นแขกรับเชิญนะคะก็จะเป็นดาราศิลปินทุกท่านเลยนะคะก็ดีใจแล้วก็มีความสุขในงานวันนี้นะคะแฮปปี้รวมที่โชว์ทั้งหมดทั้งงานไหมคะหลายพันล้านบาทจะเป็นชุดที่กุ๊กไก่ใส่ขึ้นโชว์บนเวทีนะคะจะเป็นเม็ดใหญ่เลยนะคะอันนั้นเม็ดละ42 กะรัตนะคะเป็นไดมอนด์เยลโล่นะคะเม็ดใหญ่แล้วก็คุณภาพเพชรสวยมากนะคะแล้วก็กำไรแล้วก็เซตเพชรที่ดาราใส่บนงานก็รู้สึกว่าเป็นคอลเลคชันที่สวยงามนะคะที่หลายคนชอบมากแรงบันดาลใจนะคะก็จะเป็นสไตล์เยลโล่นะคะส่วนข้อมือเสือเนี่ยก็จะเป็นสไตล์กุ๊กไก่เองกุ๊กไก่เป็นคนชอบนะคะลายเสืออยู่แล้วแล้วก็ประดับเพชรนะคะด้วยนะคะแล้วก็มีนะคะ42 กะรัตซึ่งเป็นเยลโล่เหมือนกันก็จะมีความเหลืองอร่ามของทองแล้วก็ไดมอนด์ค่ะอันนี้เป็นเพลงไทยเพลงแรกของกุ๊กไก่ก็ปล่อยไปประมาณเกือบเดือนละหันหรือว่า2 เดือนกุ๊กไก่ไม่แน่ใจแล้วนะคะลืมแล้วนะคะเพลงเยอะมากก็คนติดตามเยอะขึ้นค่ะแล้วก็หลายคนชอบกุ๊กไก่ก็แฮปปี้ใช่เพลงใหม่เยอะแต่ว่าหลักๆเลยของการนำเสนอเพลงหรือว่าซิงเกิลที่กุ๊กไก่ประทับใจมากที่สุดคือเป็นเพลง3 คนค่ะ9 เพลงเลยเป็นเพลงของกุ๊กไก่เองที่จะจัดโชว์ขึ้นในการแสดงถัดไปนี้เดี๋ยวจะให้ทุกท่านไปดูนะคะว่าการแสดงกุ๊กไก่เป็นยังไงกุ๊กไก่ก็คาดหวังระดับ3 คนเลยเพราะกุ๊กไก่แต่งเพลง3 คนสไตล์แบบที่กุ๊กไก่ชอบนะคะจังเลยกุ๊กไก่อยากเปิดคอนเสิร์ตนะคะกุ๊กไก่ชอบร้องเพลงแล้วก็อยากจะแบบแสดงการแสดงร้องเพลงแล้วก็โชว์เต้นในหลายๆงานก็หลายคนชอบกุ๊กไก่ก็แฮปปี้ก็นะคะธุรกิจเครื่องประดับเพชรของกุ๊กไก่นะคะตอนนี้ก็กำลังหลายคนนะคะสนใจเยอะมากนะสามารถติดตามธุรกิจเพชรของกุ๊กไก่นะคะซึ่งจะมีการจัดประมูลในเดือนธันวาคมนี้ที่เพจ KK Diamond ไม่พอนะคะนอกจากงานประมูลแล้วนะคะจากหลัก100 ล้านกุ๊กไก่ลดเหลือหลักล้านเดียว10 ล้านหรือว่าหลัก1,000 ล้านก็ลดเหลือหลักล้านอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นโปรโมชั่นของการประมูลหลังวันเกิดกุ๊กไก่จะมีการลดราคานะคะในงานประมูลด้วยแล้วก็ส่วนใครจะติดตามผลงานเพลงนะคะหรือติดตามกุ๊กไก่ทุกอย่างเลยติดตามได้ที่ช่องนะคะเพจ KK Diamond นะคะทั้ง TikTok YouTube Instagram แล้วก็ Facebook นะคะติดตามได้เลยค่ะ